ดีครับ Slash นะครับเจอกันอีกครั้งกับ Shadowverse Deck Spotlight นะครับซึ่งสำหรับเด็กที่เราจะมาดูกันในวันนี้นะครับโอเควันนี้ก็จะเป็นตาม Request นะครับหลังจากที่เราพัก Request ไปในคลิปที่แล้วนะครับเพื่อทำรอบแรกให้มันครบ8คลาสก่อนนะครับครั้งนี้ก็เป็นคลิปแรกของรอบ2นะครับก็คน Request ก็เขาก็ Request มาว่าขอ Aggro Shadow นะครับเพราะฉะนั้นก็จัดให้เลยนะครับ Aggro Shadow ซึ่งก็เล่นกันมาตั้งแต่2ที่แล้วแล้วนะครับมัน มีการ์ดอะไรใหม่บ้างแกนเด็กเนี่ยยังคล้ายเดิมนะครับแต่ว่าเราก็มีการ์ดใหม่ก็คือ1นี่นะครับเรามี Noble Phantom นะครับตัวนี้ทำอะไรได้ครับก็คือลงมาถ้ามีตัว Evil อยู่เรียก Ghost 2อันนะครับถ้า Ghost come into play ฮีล1ใส่หน้าเราแล้วเราจะได้1 Shadow ด้วยนะครับก็ใช้ฮีลใช้ปั๊มชาโดได้ดีใช้เสริมเดเมจก็ดีนะครับครับผมการ์ดใหม่อีกอันนึงที่เราใส่มานะครับคือใบนี้นะครับ Celeste Bride of the Night นะครับทำอะไรได้ครับตัวมันเองเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับ Bane Last Word ดีล1ใส่ Random Evolve Bane Last Word ใส่ดีล3ใส่ Random Enemy Follower แต่ว่า Evolve เนี่ยเอา Darkest Design ขึ้นมือด้วยนะครับเป็นเวทโทเค็นของมันใบนี้แหละตัวโหดนะครับก็คือสามารถที่จะเสก Shadow Craft Follower 2ตัวตัวแรกพอมันตายแล้วทำเดเมจใส่หน้าเขาตามพลังโจมตีนะครับตัวที่2พอมันตายแล้วฮีลใส่หน้าเราตามพลังป้องกันนะครับซึ่งไอเอฟเฟกต์แรกนี่แหละที่เราเอามาใช้ในเด็กแอโกรได้นะครับก็ใส่สมมติเราใส่สกาลฟิชเนี่ยสกาลฟิชตายก็จะได้5ก็มักจะได้5เดเมจแล้วนะครับหรือใส่อันนี้นะครับ Abysmal Red นะครับก็ทำ4ทำ6ทำ8 Damage ได้เลยนะครับคือเป็น Damage Storm เข้าหน้าอยู่แล้วแล้วยังแบบตายทำ Damage อีกก็อะไรประมาณนี้หรือไม่ก็ใส่ Meteor ก็ได้นะครับก็ Meteor ตายก็ดีล4นะครับตามนี้นะครับนอกนั้นแกนเด็กก็เหมือนเดิมนะครับก็ประมาณนี้แหละเนื่องจาก Celeste มันกวนชุบ3นะครับชุบ3เราไม่ได้การันตีเดเมจอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับลิสต์ของผมนะใบชุบ3ก็จะใส่มาใบเดียวนะครับคือ Force Resurrection นะครับนอกนั้นก็จะมีชุบจาก Meteor อะไรประมาณนี้ครับผมโอเคตัวมีอันนี้ด้วยมีเฉาด้วยนะครับอันนี้ชุบ4นะครับถ้า Abysmal ตายก็ได้ Abysmal ถ้าไม่มีก็จะได้ชุบ3แทนนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับตัวเด็กถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยละกันครับว่ามันจะเป็นยังไงสำหรับแรงกิ้งเนี่ยเล่นได้ครับเด็กนี้ครับผมคนที่แกนมาร์ทคนแรกๆก็เล่นเด็กนี้แหละครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคนก็เริ่มรับมือมันมากขึ้นครับแต่ว่าก็ยังเล่นได้อยู่ครับผมโอเคถ้างั้นก็มาดูกันเลยละกันครับว่ามันจะเป็นยังไงมาเลยลุยอ่าฮะมือค่อยเรียงหน่อยซึริโตโดกุอะคามิฮิโตเอะเบลหรืออีโวเนี่ยไม่รู้อีโนชินาโตคิโอชิยะไม่สนตีหน้าอย่างเดียวคิดอะไร คิดอะไรเนี่ย thinking เนี่ยใช้เวลาให้คุ้มคิดเผื่อเทินเฮ้ยอะไรอ่ะคิดมากเราไม่คิดมากเราเฟซ is the place
แอบเซ็งไม่เป็นไรไอ้นี่ได้ลอล่าไม่ใช่ละร้านใจสดฮะหนึ่งสองที่ไม่พอเราขาดหนึ่งこちらをどうぞ。でっぱ。おお。ไม่ได้ value เลย。ต้องท็อปเด็กดีๆโอ้มันหิวดูสิกำลังจะตายแล้วいけない方。なかんだと。考えたい夢があるはずだ。この身は塵、漂うが定め。ごめん。わからぬのなら、わからせるまで。終わりの口づけ。我が手のひらよ、創生は。ガウデメル。次こそ金。叶えたい夢があるはずだ。金が欲しい。次こそ金を。まっさらな荒野を行こう。レイコンどもこっちだぞ。あ、日が暮れる。世界は巡る。故なき攻めく。我が手の創生は来たり。แพ้แล้วละมั้งผมว่าเผาการ์ดถ้ามึงให้นี่อีกใบนะBlood Duat โหเราจะขาดหนึ่งอะมาเป็นขนาดนี
มาว่าไงมันจะฮีลอะไรอีกไหมโอ้อ่าฮะแล้วเอ๊ะชนะป่ะเหมือนชนะเลยผมว่าชนะโอ้ยชนะแล้วเกือบไปเหมือนกันมิติโอใช้ได้อยู่มึงฮิวมาเท่าไหร่มันก็เหลือ6ค่อยดีฮะคือมันก็เล่นได้แต่ว่าแบบไม่รู้ดิผมไม่ได้ดรอป1เลยอะเล่นมา3ตาขอหน่อยสิเออโอ้โหฟ้าส่งฟานาติกมาแล้วทำไมต้องส่ง 10K ชิปไปมาให้ด้วยเฮ้ยเคลียร์ได้เหรอโอ้โหยังอุตส่าห์ดูดิไม่รู้แล้ววะไลท์ดราก้อนมันเก่งมากนะครับไม่แปลกเลยที่คุณจะเจอมันเต็มไปหมดในนี้ผมว่าตาหน้าผมควรจะต้องมิวซิโอก็บอกวันนี้ไม่มีอะไรยากเออผมควรจะต้องมิวซิโอแล้วก็ภาวนาให้ได้อะไรดีๆ金が欲しい。次こそ金を。恋したんだ。僕に。わかった。王国の夢が。多いよな、ほんま。恋は消えない。次は何作ろう。日が暮れた。ตาหน้าเซเลสใช่
ิวอันนี้ดีกว่าโอ้ย2ใบแล้วอะไรนักหนานี่แหละอ๋อฮะโอ้ยช้าโอ้ยอิมพาวศูนย์ใบอ่ะแคนดาโกซ่ายังไม่ตายเฮ้ยอุ้ยอุ้ยยอมไหมอ่ะอุ้ยมันไม่ยอมว่ะโอ้โหแย่เว้ยไม่รู้แล้วอ่ะชุบได้ดีแต่ว่าไม่ทันแล้วล่ะมั้งเจอว่าทำเราตายเกือบไปแล้วขาดหนึ่งอะถ้าเป็นถ้าเราเสกทำเดเมจให้ไอตัวดอกหนึ่งอะเราชนะนะแต่ว่าแหมใครจะไปรู้วะอ
ือดาบฮึ少ししつけをしてやろう刃語れど死人に口なしนี่ก็ได้อยู่จริง Abysmal Red เริ่มก่อน Strong นะได้อยู่มั้งよろしくなまっさらな荒野を行こう。うい。冒険だ。いかつぜ、骨骨スタイル。わかった。王国の嫁が。やさけねえとは見せらんで。おじけえね。冒険だ。これぞフェッション。王国はここに。เหลือตัวหนึ่งตายเฮ้ยอะไรวะดีนะที่เราวับตัวนี้โอเคเราชนะทางเขา คือเจอ OTK อ่ะดีโอเคก็คงเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมกับเด็กนี้นะครับ Agro Shadow ครับผมซึ่งเราก็ได้เห็นเซเลสโชว์ฟอร์มอยู่บ้างนะครับก็เอาจริงก็ตามภาษาเด็กแอคโลครับตามดวงครับผมดวงจั่วไม่ดีก็ตายไปครับผมแต่ว่าก็คือถ้าเป็นช่วงแรกๆที่คนยังไม่เล่นฮิวกันเยอะขนาดนี้มันโอเคอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเด็กมันฮิวกันเยอะนะครับอะไรก็ฮิวไลท์ดราก้อนยังฮิวเลยนะครับอีโวอะไรอีโวบลัดก็ฮิวแต่ว่าอันนั้นเราชนะเนาะตานั้นคือแบบค่อนข้างจะอีพิกนิดนึงนะครับนั่นแหละครับคือถ้าใครอยากได้เด็กไต่แรงถูกๆมันก็ยังเป็นที่แนะนำอยู่นะครับผมเพียงแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เก่งเท่าช่วงต้นๆเมตาแล้วครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ